าที่ใจเส้นทางสัญจรใจครับกับผู้ปกครองของโรงเรียนราชานุบาลแถบนั้นต้องเรียนตุ๊กปีมานี่ดับต้องไปตื่นตะนกอย่างฮะมันส่วนหนึ่งนะครับเป็นวิถีทางประชาธิปไตยแต่ว่าคนบ้านเฮาเกาะเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อหันว่ามันบ่ถูกต้องนะฮะเกาะมาว่ามาอย่างกันใช่ใช่แต่ก็คงจะเป็นเรื่องตั้งผู้มีอำนาจเปิดไปพิจารณาดำเนินการในสายงานบังคับบัญชาในสายงานการศึกษานั่นๆนะฮะเขาว่ากันต่อฮะอู้ถึงเรื่องของการจดทะเบียนการจดทะเบียนสมรสการจดทะเบียนยาที่นี่การจดทะเบียนสมรสเปิ่นก็สอบถามฮะว่าคุณประสงค์ที่จะยาแต่เวลาจะยาคุณจะยาแต่กอนะฮะคุณเพราะอย่างถึงจะยาหลายคนไปจดทะเบียนยาปกไก่พอเปิ่นเบิ่งยาโดยลักแล้วเปิ่นจะตั้งการตั้งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเปิ่นจะมีนโยบายฮะบอกว่าบ่ให้บ่นี้เนี่ยบ่อยากบ่ซื้อยาคือลองไปไต่ตรองไปอู้กันพี่น้องครับหลายรายครับที่สามีภรรยาหรือผัวเมียผิดกันเนี่ยมาจากบุคคลที่3แล้วก็ผัวเมียบ่หันหน้าอู้กันอันวันนั้นน่ะญาตินั้นยังว่าเนาะวันนั้นนั้นน่ะก็ยังว่าเนาะน้อยนี่ก็ยังหันซ่อนกันไปพุ่นเออว่าจังนั้นก็หันซ่อนน้อยนั้นเข้าไปโรงแรมเทวราชน่ะ 4:00 นไปหยังเออแน่ก็เปิ่นไปประชุมเปิ่นไปประชุมเรื่องคณะทํางานรัฐวิสาหกิจต่างๆหมายก็คนที่จะเข้าไปในโรงแรมด้วยกันบ่จําเป็นต้องมีเรื่องที่ตําบลที่ตันกึดถูกต้องแม่นก็ฮะโรงแรมสมัยนี้สําให้เพิ่นมีกับข้าวกับปลามาค่ํามาคืนมีอย่างเอี้ยสาปะตู่เจ้าก็ยังไปโรงแรมน่ะดูนี่ฮะไปสัมมนาเป็นวิทยากรต่างๆเพราะนั้นพี่น้องครับการจดทะเบียนสมรสเนี่ยการเรียนอย่างนี้ครับว่าต้านประสงค์ที่ไปจดทะเบียนสมรสที่อําเภอเบตงก็ได้ต้านมีภูมิเราอยู่จังหวัดน่านน่ะจดที่ไหนก็ได้ฮะจดที่หนองคายไปจดที่มุกดาหารที่เปิดสะพานใหม่ก็ได้ไปจดที่อำเภอบางรักก็ได้เห็นก็ฮะแต่วันที่จะจดทะเบียนยานั่นการยามี2อย่างเหมือนอย่างที่อู้ครั้งแรกด้วยความเต็มใจประการที่2คือแฮมฝ่าย1ต้องการยาแฮมฝ่าย1บ่อยากยากํานี้เนี่ยจะได้ฮะก็ต้องไปฟ้องศาลนี่ถ้าหากว่าฝ่ายที่ทั้ง2ฝ่ายเต็มใจยาอายเปิ่นแต่ยาที่อำเภอเมืองเขาไปยาติอำเภอเฉลิมพระเกียรติได้ก็ได้กะครับคุณประวัติฮะได้ฮะสามารถดำเนินการได้ติไหนก็ได้ฮะเมื่อได้ใบยามันก็เอาใส่กรอบเน็บข้างฝาไปเงี้ยเป็นเบาละทีนี้เดี๋ยวนี้กฎหมายแก้ไขแฮมแม่หญิงเนี่ยติเปิ้นเรียกร้องสิทธิต่างๆสปะสเปดสมัยก่อนเนี่ยแม่หญิงได้จดทะเบียนแล้วต้องใจชื่อว่านางนำนาใจน้ำนางเราก็นามสกุลต้องใจสัตยวงศ์อันบ่ได้โอ้เพราะคุณเป็นภรรยาผมพอปัจจุบันนี่คนจดทะเบียนสมรสนะฮะใช้คําว่านางสาวก็ได้ตันพอนายกรัฐมนตรีเห็นก็ตามข้อมูลข่าวสารเปิ้นบอกว่ามีคู่สมรสมีจดทะเบียนมีลูกมีเต้าแต่ใช้ชื่อนางสาวแล้วนามสกุลเปิ้นก็บ่ใช้ของสามีใช้ของตัวเปิ้นบางคนใช้ตึงของผัวต้องใช้ตึงของตัวเก่าก็ทําได้หันก็ฮะทีนี้พอยาไปแล้วแล้วปิกไปใช้นางสาวได้ก็ได้ครับนามสกุลจะแจ้งของไหวก็แหมเรื่องหนึ่งนั่นคือกรณีการยาทีนี้การยาประการที่2ที่มักจะเกิดปัญหาก็คือแหมฝ่ายหนึ่งแม่หญิงไขยาปัจจัยบ่อยากยาหรือกรณีปัจจัยไขยาแต่แม่หญิงบ่อยากยาสามีภรรยาเนี่ยนะบ่จะอยู่กันวันดีคืนดีไขลูกขึ้นมาไขยากันบ่จะได้นะครับกฎหมายเพิ่นก็บอกว่าคนที่ต้องการแต่ยานั่นน่ะมีทางเดียวคือฟ้องศาลถ้าหากบ่ตกลงนะฟ้องศาลจะต้องมีเหตุยาอยู่เก้าอย่าง10อย่างที่เปิ้นกำหนดไว้ยกตัวอย่างฮะเช่นกรณีแรกฮะสามีหรือภรรยามีจู้มีจู้นี่ก็คงบ่ต้องอธิบายกันยาวเนาะมีจู้มันจะว่ากำนิ้วก้อยกันย่างถือว่าเป็นจู้มันใจฮะมันก็ต้องมีพยานหลักฐานอย่างมายืนยันหลายรายฮะมาปรึกษาหารือบอกว่าไข่หึงสภาทนายช่วยเพราะผมมีเงินผมมีท้องเป็นคนอยากไร่แต่ต้องการยาถามว่าเหตุยังนั่นนะป่อละอ่อนมันมีจู้หลักกะหู้เลยเขามีจู้เขาว่าวันนั้นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ว่าอบต.ก็ว่านั้นนั่นก็หันผมก็บอกว่าต้องไปหาพยานหลักฐานมายืนยันเอาไข่หู้เอาไข่หันแต่เนี้ยบางทีมันบ่ใจบางทีหันเพิ่นมันกองฮะกองเขาโรงแรมจิงหรีดโรงแรมพันหลูดมันมีกองข้างๆบางทีหันเปิ่นเลี้ยวเขากองกันกะหาว่าเปิ่นเลี้ยวเขาโรงแรม
กับมาเป็นเหตุพิษกันเถียงกันยังกันต่างๆนั่นนะเพราะนั้นจะต้องมีพยานหลักฐานมายืนยันเขาว่าเป็นมีจู้แต่ๆเลยถ้าหากว่าสามารถที่จะมีหูทายอย่างเช่นคือการอุปการะมีการโอนเงินคือแม่หญิงคนนั้นเราไปงานที่ฮั่นเขาใครเขาเป็นเมียเขาใครไปต้อยไปมาคือไปเอาแม่หญิงคนนั้นไปออกหน้าออกตาเป็นการตีอุปการะเลี้ยงดูเท่าเทียมกับเมียอันยังอีแหมฝ่ายหนึ่งฟ้องใดฮะหรือกรณีที่แม่หญิงมีจู้หรือกรณีที่แม่หญิงเนี่ยไปนอนกับผู้ชายคนอื่นๆเป็นอาจินปนใจกับว่าอาจินหรือปนใจให้ที่เขาไปนอนกับแม่หญิงคนอื่นตีบ่ใจภรรยาเป็นอาจินแหมฝ่ายหนึ่งกับฟ้องยาได้คำว่าอาจินนี่ก็เป็นภาษากฎหมายอ๋ออาจินนี่หมายถึงประจำประจำบ่ใจว่าคนจืดจินเป็นน้องป้อนะบ่ใจอาจินคือเป็นประจำเขามันก็บาดใจเชิงประจำเป็นส่วนมากเดือนหนึ่งมี30วันเนี่ยไปที่โอ้สาวแปดสาวเก้าวันนี่นอนวันเดียวนี่กับบาดใจอาจินบาดใจอาจินฮะมันก็ต้องพอว่าอาชีพในสังคมมันก็มีหลายอย่างอาชีพตีหญิงบริการก็มีโอ้ก็มีอยู่ถ้าหากว่าสามีคือไปนอนกับแม่หญิงบริการก็บาดได้ถือว่าเป็นคนตีเลี้ยงดูแม่หญิงอื่นหรือไปนอนกับแม่หญิงอื่นเป็นอาจินกันก็มันก็ต้องพอกรรมหนึ่งเป็นกรณีบางกรณีก็เช่นการทำร้ายร่างกายพี่น้องครับเมียเนี่ยบุบผัวอยู่จะนั่นอ่ะแล้วก็ตีผัวในบ้านกำยูเหี้ยพี่น้องครับบุบหลังผัวตัดแต่ปากถูกเกาก็ไหว้ไหว้นะคนบ้านข้างก็ตายล่ะปูนี่ไปเตะผัวเตะเมียแฮมแล้วพอไปยืนได้ยืนต่างว่าตัดยังอี้นะฮะฝ่ายที่ถูกทำร้ายเขาก็ต้องไปแจ้งความฮะการแจ้งความตามกฎหมายก็ได้เรียนพี่น้องฮู้แล้วมันมีอยู่สองอย่างฮะการแจ้งความในทางในทางกฎหมายคือประการแรกแจ้งความไว้เป็นหลักฐานครับแจ้งความเป็นหลักฐานประการที่สองแจ้งความร้องทุกข์คำว่าแจ้งเป็นหลักฐานนี่บ่ได้ระบุว่าจะเอาฮือตำรวจไปเอาไผมาลงโทษแต่การแจ้งความร้องทุกข์คือไปแจ้งความโดยประสงค์ที่จะเจ้าหน้าที่ไปจับตัวมาลงโทษแต่เวลาไปแจ้งความพี่น้องฮะแต่ว่านี่ก็มีอยู่2-3สายที่เหมือนโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาหรือเหมือนบอกว่าเวลาเขาจะไปแจ้งความในคดีอาญากับร้อยเวรกับตำรวจเนี่ยเขาจะต้องหู้มาตราก็จะต้องหู้ข้อหาก็ไปถึงร้อยเวรเหมือนถามแจ้งความข้อหาหยังขออนุญาตแทรกน้อยหนึ่งพี่น้องครับพอดีกึดใดกับเรียนอย่างนี้ครับว่าเวลาผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนพี่น้องบ่ต้องไปกึดว่าข้อหาหยังบ่ต้องไปกึดถึงมาตราบ่ต้องไปถามก่อนนะพี่น้องเอาความจริงนี่ไปเล่าเปิ่นฟังพนักงานสอบสวนเปิ่นจะเป็นคนปรับข้อหาใส่เองพี่น้องฮะข้อหาที่พนักงานสอบสวนเนี่ยรับแจ้งเนี่ยเวลาสรุปสำนวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานส่งไปที่อัยการบางทีก็บ่ตรงฮะอัยการเปิ่นก็บอกว่าข้อหานี่บ่ถูกคือไปแจ้งข้อหาใหม่หรือเพิ่มเติมข้อหาใหม่หรือตัดบางข้อหาออกเพราะนั้นพี่น้องสบายใจฮะเวลาไปหาร้อยเวรเนี่ยร้อยเวรบางคนเปิ่นขี้ข้านกึดเปิ่นก็ถามจะแจ้งข้อหาหยังเขาตอบไปเลยว่าเจ้าบ่ฮู้อ่ะเจ้าบ่ฮู้ข้อหาแต่ว่าข้อที่จริงมันเป็นจังซี่แล้วก็เจ้าหรือว่าผมประสงค์ที่จะฮื้อไปจับตัวมาดำเนินคดีมาติดคุกเพราะว่าเขากระทำความผิดนะเพราะนั้นพี่น้องฮะถ้าหากว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกทำร้ายเขาก็ต้องไปแจ้งความเพื่ออย่างครับเพื่อวันหน้าถ้าว่าเขาประสงค์ที่จะยื่นฟ้องร้องเขาก็เอาบันทึกประจำวันหรือแจ้งความเนี่ยมายืนยันต่อศาลว่ามีการทำร้ายกันจริงพี่น้องครับจะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเจ้าก็อีดูเปิ่นบ่อยากมีเรื่องเปิ่นเตะเจ้าบุบเจ้ามีคนหันกะหันคนนี้กะหันอันคำว่าหันเนี่ยก็เหมือนคนมาเกาบนว่าลิ้นบ่มีกระดูกมันบ่สามารถที่จะมีอย่างเป็นยืนยันนะหรือการทำร้ายจิตใจหรือการไปดูหมิ่นประมาทแห่งฝ่ายหนึ่งฝ่ายสามีนะก็กรรมใดผิดกันกระดานะสมมตินะครับในภาษากฎหมายครับมันจะมีกรรมลักษณะเนี่ยซึ่งอาจจะบัญญัติกรรมสุภาพมึงเป็นคนบดีมึงเป็นคนขายตัวอีโสเพณีเนี่ยกรรมอูลักษณะเนี่ยในคำพิพากษาศาลฎีกาเปิ่นถือว่าเป็นคำหมิ่นประมาทแห่งฝ่ายหนึ่งแต่บางครั้งใจคำว่าขอโทษฮะคำว่ามึงกูหรืออีอย่างเงี้ยในบางท้องถิ่นถือเป็นกรรมตีห้องกันทั่วๆไปไอ้บาคิงหาอย่างเงี้ย
แต่บางท้องถิ่นบ่ถือว่าเป็นกรรมห้องทั่วไปเป็นกรรมที่มินประมาทหรือดูหมิ่นถ้าอู้กันซองหน้าเป็นดูหมิ่นถ้าหากว่าเป็นกล่าวต่อบุคคลที่3เป็นมินประมาทบางทีกับมินดูหมิ่นหรือมินประมาทไปถึงพ่อแม่บ่ดีก็ย้อนแม่สู้ก็บ่ดีจะนั่นจะนี่ยังอีก็เป็นเหตุอย่างหนึ่งที่จะฟ้องหย่าได้ท่านก็ว่าว่าก็มีหลายหลากหลายโอ้หลายสิ่งหลายอย่างติอูนี่บ่ได้หมายถึงว่าท่านจะต้องไปยานะแต่เพียงแต่ฮู้ไว้ฮะว่าแฮมไฟตั้งถึง2ไฟนั่นก็ระมัดระวังว่าบ่ได้ถึงมีเหตุอย่างอีเกิดขึ้นปิจารณาครับเฮาใช้เวลาอยู่เกือบเหลืออยู่20นาทีเป็นคําถามที่พี่น้องชาวบ้านอู้ถึงเรื่องของของเนี่ยเพิ่นถามเรื่องที่กําลังฮอตฮิตคือเรื่องของสินสอดกับท้องมันเนี่ยมันเหมือนกันหรือมันต่างกันจะไหนครับอันนี้คือคำถามเอ้ยมันเป็นเปิ้นบอกมันเป็นก้าสินสอดเอาแล้วไอ้ท้องมันนั่นเหรอมันเป็นของแพ้กันแท้มันครับปีตะวันจะอธิบายตรงนี้สักคำหน่อยครับในภาษากฎหมายมีเฉพาะคำว่าของมันของมันของมันคือทรัพย์สินต่างๆนะทรัพย์สินต่างๆที่ฝ่ายปัจจัยบอกว่าจะเป็นเจ้าบ่าวหรือพ่อแม่ของเจ้าบ่าวครับเอาฮือกับฝ่ายแม่หญิงคือฮือกับเจ้าสาวของมันนี่คือกับเจ้าสาวครับของมันคือกับคนติดจะเป็นเจ้าสาวในวันตั้งหน้าครับผมแต่สินสอดเนี่ยมันเป็นเรื่องของฝ่ายปัจจัยบ่ว่าจะเป็นตัววาทีเจ้าบ่าวหรือพ่อแม่วาทีเจ้าบ่าวนี่นะมีทรัพย์สินไปฮือกับพ่อแม่ของฝ่ายวาทีเจ้าสาวครับเป็นการตอบแทนที่ยอมฮือยอมฮือลูกเปิ้นน่ะมาจะเป็นมาเป็นเมียของเฮาครับเพราะนั้นสินสอดตกแก่ป่อแม่ของฝ่ายแม่หญิงแต่ของมันตกแก่แม่หญิงครับเพราะฉะนั้นเวลาปัจจัยจะไปมั่นไผพี่น้องฮะก็คือเน้นของมันหลายๆบ่ได้เอาสินสอดโอ้สินสอดน้อยนึงเพราะว่าป่อแม่ของเจ้าสาวจะเป็นคนได้ถ้าเอาฮือสินสอดแล้วกับป่อแม่เบิ่งฮะแซ่บเลยคอหายไปยอเฮาเน้นของมันโคตรซะนะเวลาถ่ายหูผู้สื่อข่าวมาของมันหลายๆเพราะว่าเอาฮือแล้ววันหนึ่งจดทะเบียนสมรสจะเป็นของเขาด้วยกันบ่จะมาเป็นของเขาเขาก็อยู่ใจด้วยกันนี่นะของมันนี่มันเป็นสินส่วนตัวเขาเอาเป็นของมันสิบล้านเอาเป็นสินสอดเนี่ยสัก 300,000 ว่าพอหลังจากนั้นจดทะเบียนสมรสเงิน10ล้านเปิดเข้ามาใจด้วยกันนะพี่น้องชัดเจนนะครับตอนนี้พี่น้องแฟนรายการที่มาถามจะเข้าใจแล้วครับไอ้คำว่าสินสอดก็คือผมเนี่ยหรือว่าผมหรือลูกบ่าวเนี่ยเงินมาเนี่ยสัก10ล้านนึงเอาไปฮือปอกหรือแม่ของเจ้าสาวนี่ถือว่าเป็นสินสอดใช่เป็นสินสอดแต่ว่าผมกับลูกบ่าวเนี่ยช่วยกันอย่างก็แล้วแต่เนี่ยได้แฮม10ล้านเอาไปในงานพิธีแต่งงานก่อเอาบ่ตอนมั่นกะฮะตอนมั่นนี่นะต้องเป็นตอนมั่นนะตอนมั่นไปถึงที่ตีลูกไปจะได้นี่นะครับสมัยนี้เพิ่นจะจัดงานเอ๊ะมาเจ้ามั่นบายแต่งงานบางทีกับพร้อมกันบางทีก็พร้อมกันฮะที่บางหลายๆพิธีที่บ่มีของมั่นโหลดแต่งงานไปเลยแต่ถ้าหากใครต้องการจะมั่นพิธีมั่นพิธีมั่นเขาจะยังลูกของคนดังที่หันหนังสือพิมพ์เนี่ยเปิดพิธีมั่นแห่งวันหนึ่งแต่งแห่งวันหนึ่งบางทีก็มั่นหลวงหน้าเป็นหลายเดือนแม่นพิธีมั่นอันนี้ก็คือสินสอดกับท้องมั่นเพราะยันปีตะวันแน่นน้ำว่าของมั่นนักนักสินสอดน้อยๆเพราะของมันฮือก็พ้นที่ว่าที่จะเป็นเมียเขาหรอกครับนี่ไม่ก็ฮะทีนี้ของมันตะนี่นะครับพี่น้องฮะของมันต้องฮือในคณะที่ทำสัญญามันคือพิธีมันจะบอกโอ้จะบอกว่าเขียนเป็นเช็คสิบล้านว่ามันจะสั่งใจแหมปีหน้าเลยนะบอกต้องปีหน้าแหม5วันก็ได้บ่ได้ก็บ่แหม5วันพอทำพิธีมันเรียบร้อยปุ๊บพอแหม5วันแล้วเช็คไปคืนมันเด้งอ่ะมันว่าได้ของมันต้องฮือคณะนั่นครับสัญญาว่าจะฮือวันข้างหน้าผมจะยกตีหั่น